ลใช่นะคะคือว่าคลิปเรานี่นะคะคลิปเราอาจจะเป็น iPod version เล่นเองก็ได้ที่ Pro version ปกติหรือ iPod version Pro version ก็แล้วแต่เราหรือว่าอะไรอะ version ถอยหลังนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงนั้นกันนะคะส่วนหน้าจอนะเดี๋ยวก็จะพูดถึงแต่ไม่เยอะจะพูดถึงในส่วนที่เราใช้งานนะคะขอบคุณมากนะแล้วก็เราก็จะมีการมาลองเลือกคลิปเป็นช่วงๆเช่นเมื่อกี้ที่ถ่ายมานานยาวนะคะต้องการช่องเดียวตอนการแขนออกเอามาใช้อย่างนั้นนะคะคำสั่งก็ไม่ใหญ่เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาการทำการซ็อกบอกว่าถ่ายมาแล้วแบ็กกราวด์ติดขอบบูสกีติดมาด้านข้างเราไม่อยากได้นะคะเราจะซ็อกเองไงมันไม่ต้องไปถ่ายในนะคะซ็อกส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ซูมให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะมาเจาะรูสกรีนกันนะคะว่าพื้นหลังของเราเนี่ยเจาะไปแล้วก็เอาภาพมาซ้อนด้วยสีเปล่าๆกับซ้อนเป็นวิดีโอหรือซ้อนด้วยเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่นะคะพอเจาะรูสกรีนแล้วก็จะได้ทดลองซ้อนกันซึ่งอันนี้ได้ใช้ในแอนดรอยด์แล้วแต่ว่าพี่ๆเขาจะเป็นสีส้มสีเขียวหรืออะไรอันนี้ก็จะเจาะทำเทอร์เนอร์แมสนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเอาเสียงมาตัดต่อกันนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างนั่นเองเราฟังเองก็ตัดต่อชอบนะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ให้กับภาพนะคะจากนั้นก็จะทำเงานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเซฟและเอ็กซ์พอร์ตถ้ามีเวลาก็เป็นไปแปะสายกันที่หัวโฟลเดอร์ช็อตแต่ถ้าไม่มีเวลาขั้นตอนนี้เราทำกันได้ง่ายแค่เปิดโฟลเดอร์ช็อตแล้วก็พยายามลากสายไปไอพอร์ตแล้วถ้าซ้อนสายก็ไม่เห็นสายซ้ายหน่อยนะสายไอพอร์ตเพราะว่าจะลากตามแล้วมันจะไม่ชัดเจนนะคะเริ่มกันนะเริ่มตามสเต็ปง่ายๆกันไปก่อนนะคะก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่ตามเขาให้เราเปิดมีโปรเจกต์หรือว่าคลิปเลือกที่โปรเจกต์ที่เราสร้างไว้แล้วเอาวันนี้เราเริ่มมีโปรเจกต์กันก็แล้วกันไม่ทราบว่าใครคลิปที่ได้ละค่ะจำได้คลิปของพี่เกศคลิปนี้ก็คือการแขนและท่ากระต่ายและน่ารักมีนะคะเราเลือกเอาละกันนะพอเปิดปุ๊บนะคะประธานด่าทุกคนเลยตอบโอเคปุ๊บมันจะไม่ร้องให้ทำงานต้องใส่ชื่อไฟล์ไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาอุปกรณ์อีกด้านหนึ่งที่จะใช้ก็คือตรงนี้จะแอน
ีผลง่ายสามารถแตะก็เสร็จแล้วอีกอันนึงเลือกช่วงก่อนว่าจะเอาช่วงที่เราต้องการโอเคนะเราก็เอาดึงมาจากคลิปก่อนแล้วกันนะคะเอาวิดีโอของลุงโบนี่ก็ได้นะง่ายง่ายลากลงมาอันนี้ขอให้ลากวางไว้ที่วิดีโอ2ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทำไมไม่วิดีโอ1เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจาะดูสกรีนแล้วก็จะมีแบ็คกราวด์นะคะแน่แต่อันเนี้ยเราคงทราบแล้วเราคงไม่ทราบขอดูนิดนึงเป็นการเซตอินเซตเอาท์เฉพาะช่วงที่เราต้องการนะคะอันนี้นะคะจะขอเอาค่าไอ้ปีกาเนี่ยนะได้สุดให้นะที่นาที3.05เราก็จะเซตอีกนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้มันมีแถบสีเทาๆตรงนี้ขึ้นมานะคะให้เห็นว่าเออมันเริ่มต้นตรงนี้แล้วสีขาวแสดงว่าไม่มีการถูกเลือกนะคะแล้วก็ไปต่อไปว่าจะให้จุดไหนที่เราจะหยุดเห็นนะถึงที่ข้างแก้มแล้วก็ยกขานิดนึงได้ละนะคะเราจะเซตเอาตรงไหนก็ได้ตรงนี้เลยนะคะจะดึงเฉพาะส่วนที่พี่เขาเต้นมานะคะก็เอามาไว้ตรงนี้ลากมาวางได้เลยหรือบางคนบอกจ้าดูก่อนได้ไหมได้นะคะถ้าดูก่อนก็คลิกตรงนี้ดูว่าไอ้จุดที่เราจะตัดขอแค่ช่วงเดียวเนี่ยถูกใจยังคลิกตรงนี้นะคะเราจะลองคลิกอีกต่อว่าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเป็นการมองเฟรมอีกแบบนึงก็จะเห็นแต่ก็จะเห็นอะไรคะเห็นคลิกตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ดีเห็นไหมในช่องนี้แค่นี้เองที่จะตัดเล็กแค่นี้เองนะเราก็ใช้ภูเขาใหญ่ภูเขาเล็กเอามาเรียงเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอาข้อนั้นมาสลับกับข้อนี้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการทำให้คลิปเนี่ยเร่งสปีดนะคะให้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะเร็วขึ้นต้องบอกว่าไอ้ของที่พี่ก็ทำให้ดูไม่ดีเดินหน้าไม่มีถอยหลังไม่มีเซตสปีดสโลว์โมชั่นไม่จำเป็นนะคะเราใช้ไอเดียของเรานะคะเพราะงานวิจารณ์ก็มีสั่งแล้วว่าประยุกต์ไม่น่าที่สุดนะเราก็ฉีดแนวเราไปเลยแล้วแต่โอเคนะคะนี่คือสปีดที่300นะคะโอเคนะสปีดสโลว์โมชั่นโซลูชันก็ตรงกันข้ามกับการเร่งสปีดให้มากขึ้นใช่ไหม300ขอเปลี่ยนไปที่สัก30ละกันนะคะพวกเราต้องลองทำดูพอ30ปุ๊บไม่เห็นตรงนี้แต่จะมาเห็นที่ตัวอันเดียวกันพอเลือกนี้แล้วมันจะให้เรากำหนดเลือกขับที่หน้าจอนี้ดูจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วตอนจอดดูสกรีนก็เป็นอย่างนี้น้องๆทำความคุ้นเคยไว้ใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นวิธีแบบนี้ก็ลองนึกถึงว่าในถึงจะคล็อกวีดีโอนี้ได้นะคะก็ใช้วิธีคลิกเปิดเปิดแท็กซ์ไม้คล็อกก็คือคล็อกด้านบนนะคะไลท์ก็คือคล็อกด้านขวาแล้วก็คล็อกคือ
ไม่น่ามากนะคะน่าจะใช้งานได้นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากที่เราเห็นชอตแรกแล้วมีอะไรล่ะที่มันอาจจะติดอยู่เพราะว่าบอกถ้าเราครอบหมดอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นตัวอย่างแต่โดยรวมก็คือภาพของเราก็จะดีขึ้นฝากให้เองสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องมีสองลูกมาให้เราดูนะครับต้องมีสองลูก